ุณกำลังรับฟัง Business Today Podcast You are listening Business Today Podcast รายการ Investor to Know เรื่องโดยปิยมิตรยอดเมือง Columnist ประจำเว็บไซต์ Business Today ลงเสียงนพฤทธิ์กมลสุวรรณอีกหนึ่งส่วนเมื่อพูดถึงการลงทุนนะฮะคือชีวิตในการลงทุนอย่าว่าแต่การลงทุนเลยครับการใช้ชีวิตเนี่ยเราล้วนแล้วที่จะต้องเลือกในอะไรบางอย่างและเมื่อเราเลือกแล้วเราก็ต้องยอมรับในผลที่จะตามมานะครับทีนี้ในชีวิตนะฮะในชีวิตเราเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีเรื่องราวหลากหลายที่ทำให้เราเนี่ยจะต้องเลือกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลือกกีฬาที่เราชอบในสมัยเด็กๆการเลือกของเล่นที่เราอยากได้จากคุณพ่อคุณแม่เราไปห้างเราก็นี่อยากได้อันนี้นะคุณแม่อยากได้อันนี้คุณแม่อยากกินอันนี้คุณพ่ออยากกินอันนี้เห็นไหมฮะเราเลือกตั้งแต่เด็กทีนี้ครับหลายๆคนเวลาเลือกเนี่ยมันก็จะอยากได้สิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราชื่นชอบอยากได้ในทุกๆสิ่งซึ่งในโลกแห่งความเป็นจริงนะครับการเลือกอย่างอิสระเนี่ยถ้าทุกคนเลือกทำตามใจชอบมันก็คงทั้งโลกมันคงยุ่งเหยิงน่าดูเลยฮะสมมติผมอยากที่จะเดินออกไปไม่ต้องทำงานละแล้วเป็นอย่างนี้กันทุกคน 7,000 ล้าน 8,000 ล้านคนทั่วโลกอาจจะวุ่นวายนิดหนึ่งนะฮะซึ่งจริงๆแล้วในโลกแห่งความจริงนะครับมันมีเรื่องราวมีกฎเกณฑ์มีขั้นตอนมีปัจจัยหลายๆอย่างที่จะต้องนำมาพิจารณาครับคือด้วยความที่ว่าการที่เราจะเลือกอะไรบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันดีกับตัวเราไหมเราเลือกที่จะกินอาหารเลือกที่จะกินชาไข่มุกทุกๆวันกินทุกๆวันแล้วหลังจากนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นน้ำตาลในเส้นเลือดเยอะเกินไปเบาหวานหรือเปล่านะซึ่งหลายๆสิ่งโอเคในจุดนั้นมันอาจจะดีนะก็ไม่ได้บอกนะครับว่าชาไข่มุกมันไม่ดีกินได้บ้างแต่ไม่ควรจะกินเยอะเกินไปหรืออะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากเวลาเราเลือกเนี่ยนอกจากเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเราแล้วในปัจจุบันเนี่ยมันจะต้องเป็นสิ่งที่ส่งผลในอนาคตแล้วเป็นเรื่องที่เรามองว่าดีด้วยเหมือนกันครับในโลกแห่งการลงทุนเวลาเราจะเลือกนำเงินของเราไปลงทุนในอะไรสักอย่างหนึ่งมันก็ต้องมีการวิเคราะห์ตัดสินใจศึกษาข้อมูลซึ่งถ้าหากเราศึกษาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนเราเลือกมันด้วยความรอบคอบเลือกหุ้นตัวนั้นเลือกกองทุนตัวนั้นแล้วปันผลกลับมามีสร้างกำไรสร้างรายได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าหากวันหนึ่งเราเลือกแล้วมันทำให้เราติดดอยมันทำให้เราขาดทุนเราจะยอมรับได้มากน้อยแค่ไหนในสิ่งที่เราเลือกนะเพราะฉะนั้นถ้าหากเราเลือกเองแล้วเราก็ต้องยอมรับครับคือเงินในกระเป๋าของเรามันก็เป็นสิทธิ์ของเราเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตัดสินใจในการที่จะลงทุนอะไรสักอย่างแล้วเราก็ควรที่จะยอมรับมันด้วยว่าโอเคได้ผลกำไรนะดีใจขาดทุนนะเสียใจไม่เป็นไรลองใหม่คราวหน้าอย่าผิดพลาดแบบเดิมอีกเนี่ยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เวลาเราเลือกอะไรเนี่ยก็จำเป็นที่จะยอมรับในสิ่งนั้นด้วยหลักการนะครับก็คือเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตนเองไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดจารีตประเพณีหรือแม้กระทั่งไม่ผิดกฎระเบียบต่างๆฮะเราอาจจะเลือกลงทุนในแชร์ลูกโซ่ก็ได้แต่ถามว่าเราฝากเงินเราไปลงทุนในคนอื่นเราเลือกถูกไหมเงินในกระเป๋าเราเป็นพระเจ้าครับแต่ทั้งเงินอยู่ในกระเป๋าคนอื่นเป็นพระเจ้าแทนทีนี้เนี่ยการลงทุนเราก็ต้องเลือกว่าเราจะลงทุนในหุ้นลงทุนในกองทุนหรือลงทุนในอะไรนะลงทุนในกองทุนก็ต้องดูว่าตัวนั้นเนี่ยปันผลเป็นอย่างไรผลประกอบการเป็นอย่างไรผู้ดูแลจัดการกองทุนเก่งไหมที่จะทำรายได้ทำกำไรทำผลบวกใน
กองทุนนั้นๆถ้าเราเลือกหุ้นที่แบบปันผลไวก็จะต้องถือระยะสั้นระยะยาวอันนี้ก็แล้วแต่ที่เราจะมองนะครับเราจะเก็งกำไรหรือหุ้นโตไวหรือเลือกหุ้นปั่นเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่เราด้วยเช่นกันคือถ้าเป็นกองทุนครับกองทุนแบบไหนตราสารหนี้แบบไหนที่เราจะเลือกลงทุนก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราจะต้องยอมรับผลที่จะตามมานะครับซึ่งถ้าหากเรามีความพิถีพิถันในการเลือกมากน้อยเพียงใดเรามองแล้วว่าเอ้ยอันเนี้ยมันใช่แน่ๆเราก็จะยิ่งรอบคอบมากยิ่งขึ้นแล้วก็ถ้าหากเราลองอยู่กับมันไปสักพักหนึ่งเรียนรู้มันว่าเอ้ยหุ้นแบบนี้มันเป็นยังไงหุ้นแบบนั้นเป็นยังไงเราก็จะมีประสบการณ์ที่เราจะรู้ว่าวิธีการลงทุนหุ้นแบบนี้เป็นอย่างไรแล้วเราก็จะเลือกมันได้อย่างรอบคอบมากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าคือความผิดพลาดเป็นเรื่องธรรมชาติของทุกๆการกระทำครับแต่เราจะเอาความผิดพลาดนั้นมาเป็นข้อเรียนรู้แล้วยอมรับความผิดพลาดนั้นได้มากน้อยเพียงไหนก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนครับขอบคุณสำหรับการติดตาม Business Today Podcast นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในหัวข้อถัดไปสวัสดีค่ะ